เล็กมาเลี้ยงค่ะทุกท่าน5เดือนแล้วก็ยังไม่โตนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลค่ะวันนี้นำพาทุกท่านมาชมนะคะการคัดแยกกระดูกตัวที่มันไม่โตค่ะเลี้ยงมา5เดือนแล้วก็ยังไม่ยอมโตนะคะแยกออกไปนะคะไปเลี้ยงใหม่นะคะไปเลี้ยงใหม่มันมีบ่อว่างอยู่2บ่อนะคะนู้นทางนู้นค่ะจับกระดูกไปหลาย10กิโลแล้วนะคะจึงมีบ่อว่างคุณตาเพ็งมีความคิดว่าเราแยกตัวเล็กๆเนี่ยออกไปขุนใหม่ดีกว่านะคะไปเลี้ยงใหม่ด้วยหัวอาหารกระดูกเล็กดีกว่านะคะให้เขาโตขึ้นมาเนี่ยค่ะแหม่มกำลังจับอยู่ค่ะดูสิคะเนี่ยเหมือนมันเอามายังไงอย่างนั้นเลยกันนั่นน่ะตลกมากเลยค่ะนะเป็นประสบการณ์นะกับการเลี้ยงกระดูกค่ะทุกท่านเราก็จะแยกเอาตัวเล็กๆเนี่ยออกไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าแหม่มจะใช้เวลานานแค่ไหนตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยโตนะคะมีเยอะนะคะเนี่ยไม่ค่อยโตบางครั้งอ่ะเขาก็กลัวมาเฟียนะคะกลัวกระดูกตัวใหญ่ๆไม่ค่อยกล้ากินอาหารไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้อาหารนะคะขายพวกโตๆเสร็จพวกนี้ก็ใหญ่ตามขึ้นมานะคะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะนะคะแบบจับได้หลายตัวแล้วนะคะเป็น10แล้วค่ะดูสิคะโอ้เลี้ยงมาตั้ง5เดือนแล้วค่ะทุกท่านปล่อยน้ำออกนะคะแล้วก็จับได้สะดวกเลี้ยงกระดูกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตารางเมตรละ50-100ตัวเท่านั้นแหละนะคะ50-100ตัวเท่านั้น50เนี่ยก็จะโตไวมีพื้นที่เยอะเขาจะแข็งแรงว่ายน้ำและกินอาหารเก่งค่ะอย่างมากเนี่ยแค่ร้อยตัวนะคะแต่แหม่มจัดมาซะเยอะเลยค่ะพอเลี้ยงไปแล้วเราก็ได้ประสบการณ์นะคะว่าเลี้ยงแบบไหนมันถึงจะคุ้มทุนถ้าเลี้ยงเพื่อขายเพื่อธุรกิจเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาให้ดีถ้าเราเลี้ยงนานเกินไปเราก็ไม่ได้ค่ะพันปลาดุกมันตัวละแค่1บาทก็จริงอ่ะทุกท่านมันถูกก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าหัวอาหารนะคะที่สำคัญก็คือค่าหัวอาหารแหม่มขออนุญาตจับก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาดุกไซส์เล็กกันนะคะเอาค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กระดับ2นะคะยังไม่เล็กที่สุดนะคะแต่ก่อนบ่อนี้นะคะแหม่มเลี้ยงปลาหมอค่ะพอปลาหมอตัวโตย้ายไปนู่นค่ะบีบน้ำกระเด็นกระดอนนะคะและอีกบ่อนึงค่ะเดี๋ยวแหม่มก็จะจับมาอีกก็จะได้สักประมาณ100-200ตัวนะคะร้อยกว่าตัวเนี่ยค่ะคงนี้ถึง200ตัวอันนี้เป็นเล็กสุดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้บ่อนี้เป็นเล็กสุดนะคะประมาณนี้แยกออกมาให้กินหัวอาหารปลาดุกเล็กใหม่ค่ะทุกท่านเพราะว่า2บ่อนั้นน่ะแหม่มให้กินหัวอาหารปลาดุกใหญ่แล้วนะคะเขาอาจจะกินไม่ได้เอาละค่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มและคุณตาเพ็งด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ